อันยองซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมากาอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากับคุณเฟเดริกนั่นเองนะครับล่าสุดนี้มีแฟนๆแล้วก็คนที่บังเอิญเจอลิซ่าเนี่ยทานอาหารนะครับดินเนอร์ร่วมกันกันกบคุณเฟเดริกแล้วก็คุณอเล็กซานเดรอโนนั่นเองรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่รวมโต๊ะอาหารโต๊เดียวกันเอนจอยมากๆเลยอยู่ที่ปารีสนั่นเองนะครับไม่ใช่ที่ไทยหรือกอซมุยใดทั้งสิ้นตอนนี้ ลิซ่าของเรานั้นบินปารีสเรียบร้อยแล้วนะครับว้าแบบไม่ให้ใครรู้ตัวกันเลยทีเดียวน่าจะเป็นการบินเครื่องบินส่วนตัวนะครับมุ่งตรงสู่ปารีสแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีคนเจอว่าดินเนอร์กับคุณเฟรเดริกแล้วก็คุณอเล็กซานเดรลิซ่าเนี่ย ยิ้มแย้มจำใสดูจากสีหน้าแววตารอยยิ้มเนี่ยรู้เลยว่าคงจะเอ็นจอยมากจริงๆนะครับแล้วก็คุยเก่งด้วยเรื่องเฟรนลี่เนี่ยต้องยกให้คุณเขาเลยเจอใครก็สามารถเข้าได้หมดนะครับน่ารักน่าเอ็นดูอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็คงจะเมาส์กันแบบว่าชุ่มฉ่ำแน่นอน ครั้งนี้ก็นั่งข้างๆกับคุณเฟเดริกเลยนะครับแล้วก็ถัดไปตรงนั้นก็จะมีคุณอเล็กซานเดร์นั่งอยู่ด้วยลิซ่ากำลังเมาสแบบออกรถออกชาติกันเลยทีเดียวมีคนเจออยู่ในร้านเดียวกันกำลังนั่งทานอาหารอยู่นะครับและก็คาดว่าหลังจากนี้ลิซ่าเนี่ยจะบินสู่แอลเออีกครั้งไปที่เมกาเพื่อที่จะไปทำงานนะครับน่าจะเป็นงานเพลงแหละเพราะว่าตามตารางข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่าลิซ่ามีถ่าย MV ใหม่นะครับกับคุณโปรซาเรียเพื่อนซีพลังชาไทย และในตอนนี้เนี่ยพี่อลิสนะครับเมนเจอร์พี่สาวของลิซ่านั้นก็เช็คอินอยู่ที่ลอสแองเจลิสแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีคนเนี่ยเจอโรซาเลียอยู่ที่ LA ไปอีกนะครับดังนั้นข่าวลือนั้นน่าจะไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปกลายเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับกับผลงานเพลงร่วมกันระหว่างลิซ่ากับโรซาเลียเตรียมตัวถ่าย MV แล้วที่เมกานะครับ เดี๋ยวรอดูกันได้เลยว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไหมแต่ที่แน่ๆตอนนี้แฟนๆเนี่ยเห็นลิซ่ามีความสุขก็ดีใจใกล้วันปล่อยเพลงแล้วลิซ่าก็คงจะตื่นเต้นมากๆแล้วก็คงจะมีความสุขมากๆแน่นอนแถมที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ได้ใช้ชีวิตพักผ่อนเต็มที่นะครับแฟนๆก็เลยบอกว่าเอาเลยลิซ่าอยากกินอะไรอยากเที่ยวอยากไปที่ไหนทำอะไรเต็มที่เลยลูกสาวเอาให้เก็บพลังชาร์จแบตให้เต็มอิ่มเดี๋ยวหลังจากนี้ปล่อยเพลงลิซ่าน่าจะมีการ ออกงานรัวๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้คลิปนี้เราก็แวะมาอัพเดตเรื่องของลิซ่ากับคุณ Frederick เฟเดริกแล้ก็งานเพลงนะครับร่วมกันกับโรซาเลียเดี๋ยวมีเพิ่มเติมจะรีบนำมาแชร์นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกนไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง